สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับมาสุรพงศ์ครับพี่เป๊ปซี่ยังอยู่ที่ภาคใต้ไหมครับเดี๋ยววันนี้กลับครับเพราะวันนี้กลับนะแต่ยังอยู่โอ้เมื่อวานก็เห็นพี่เป๊ปซี่มีรายงานไปถามพระอาจารย์ที่ความเป็นไปที่ภาคใต้ด้วยก็ได้ฟังแล้วก็สถานการณ์ภาพรวมอย่างไรมันก็ยังน่าเป็นห่วงถูกไหมครับพี่เป๊ปครับก็ภาคใต้นี่ต่อเนื่องมาตลอดเลยนะครับเพียงแต่ว่าผมว่ามันที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าพรรคการเมืองไปมีนโยบายในลักษณะที่สุดโต่งนะครับก็เลยทำให้คนไทยพุทธส่วนหนึ่งก็กังวลเพราะว่าแนวทางเรื่องการถอนทหารยุบกรมน.ยกเลิกกฎหมายพิเศษเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คนในพื้นที่ในส่วนของไทยพุทธนะครับครับก็มีความว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้สถานการณ์มันกลับมารุนแรงหรือไม่นะครับเพราะว่ามันก็เป็นเคยมีเหตุการณ์มีบทเรียนในกรณีของคุณทักษิณไปยุบสปต. อยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยนะครับครับแล้วนี่ถ้ามายุบกรมน.เนี่ยแล้วเหตุการณ์มันก็เลยเถิดไปอย่างที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าการจัดทางวิชาการเปิดตัวของกระบวนนักศึกษาเนี่ยครับมันจะมีกิจกรรมคือดูแล้วเนี่ยน่าจะมีเจตนาเพื่อกิจกรรมเนี่ยเป็นที่รับรู้นะครับครับสังคมภายนอกรับรู้ว่าจะมีการทำในเรื่องนี้เสนอทำประชามติเรียกร้องเอกราชกับตานีมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเพราะว่าถ้าจัดกิจกรรมเสวนาอภิปรายเรื่องการกระจายอำนาจเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำมาตลอดครับช่วงที่ผ่านมานะครับผมก็ร่วมเสวนาร่วมฟังหลายทีมีมาตลอดเลยครับแต่มันไม่ได้เป็นประเด็นที่ทำให้ต้องมากลายเป็นเรื่องที่อาจจะนำไปสู่การฟ้องร้องกันนะครับในเรื่องนี้เพราะว่าพรรคการเมืองเองอย่างคุณธนาธรถ้าไปดูความเห็นในช่วง 2-3 ปีนะครับคือเรื่องภาคใต้เนี่ยก็พูดชัดเจนว่าจะเป็นเอกราชไม่เป็นเอกราชหรือก็ขึ้นอยู่กับคนในพื้นที่ถ้ามีการถามความเห็นในเรื่องอย่างนี้คือคุณธนาธรเนี่ยใช้คำพูดที่มันกำกวมเนาะฟังดูแล้วก็เหมือนกับว่าจะไปหนุนไปสนับสนุนแล้วก็เป็นสิทธิ์ที่คนในพื้นที่จะมีแสดงความคิดเห็นแล้วก็เห็นสอดคล้องถ้าจะแยกตัวเป็นอิสระอะไรเนี่ยนะครับคือพูดให้มันผมว่าก้าวไกลก็เป็นพรรคการเมืองใหม่แล้วการเสนอนโยบายแบบเนี้ยสุดโต่งแบบเนี้ยเขาก็หวังที่จะได้คะแนนจากในพื้นที่นะครับจากคนส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไปบิดเบือนบอกว่าในภาคใต้คนมุสลิมคนบาลายูนั้นเป็นประชาชนพลเมืองชั้น2ถูกกระทำคำถามก็คือว่ามันมีอะไรนะครับที่ทุกวันนี้เนี่ยคนบาลายูคนบาลายูตรงนั้นเนี่ยได้รับสิทธิ์ไม่เหมือนกับคนไทยในพื้นที่ซึ่งมันไม่มีครับโดยเฉพาะในเรื่องของในเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนะครับแล้วก็ในเรื่องของการศาสนาในทั้งหมดเนี่ยครับมันก็ไม่ใช่เป็นประเด็นเป็นสาระที่นำไปสู่ความขัดแย้งโอไอซีเขาก็มากระยำชัดเจนแล้วเมื่อวานนี้ผมว่าก็มีข่าวที่น่าดีใจครับเพราะว่าผมก็รออยู่ว่าอาจารย์วันนอผมนี่ท่านจะแสดงท่าทีในเรื่องนี้อย่างไรนะครับเพราะอาจารย์วันนอเนี่ยท่านก็โอ้ต้องบอกว่าท่านนี่จะ80แล้วนะครับแล้วก็เป็นนักการเมืองที่ต้องบอกว่าเป็นแกนนำคนสำคัญคือโดดเด่นมาตลอดตั้งแต่แรกๆเรื่องการเมืองก็อยู่กิจสังคมนะครับ uh-huh. มาประชาธิปัตย์ก็อยู่กลุ่มสิบมกรากลุ่มวาดาของคุณเด่นโตมีนาแล้วก็ออกจากตรงนี้หลังเกิดเหตุการณ์สิบมกราไปร่วม งานการเมืองกับความหวังใหม่ของพลเอกชลิตนะครับก็เป็นการนำสำคัญในพื้นที่ในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก่อนที่จะยุบรวมไปอยู่กับไทยรักไทยนะครับแล้วก็มาเป็นพลังประชาชนแล้วก็เป็นนักการเมืองที่คุณทักษิณเองเนี่ยก็ให้การยอมรับนะครับแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมเราจะเห็นได้นะครับตำแหน่งรองนายกตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็ประธานสภาอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นสถานะบอกถึงความเก่าทางการเมืองของอาจารย์ปนนท์แล้วเมื่อวานนี้ผมว่าคำชี้แจงการอธิบายของท่านเนี่ยผมว่ามันก็ทำให้สังคมได้เห็นอีกมุมหนึ่งนะครับของอาจารย์วันนอซึ่งต้องบอกว่าปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าภาพลักษณ์ของอาจารย์วันนอที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูกโยงแล้วก็ท่านก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เมื่อวานนี้ก็มีข่าวขึ้นมาผมก็โพสต์ในโซเชียลโอ้คนก็มาวิพากษ์วิจารณ์ท่านเยอะครับออกที่เป็นลบนะครับเพราะว่าอาจารย์วันนอเอง
บางครั้งมันมีสถานการณ์เนี่ยท่านก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงทำความเข้าใจคนก็มองว่าหรือว่าท่านจะไปสนับสนุนไปเห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวลักษณะนี้นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมว่าถ้าใครติดตามข่าวเนี่ยชัดเจนครับอาจารย์วันน้องก็บอกว่าไม่เห็นด้วยนะในเรื่องของการทำประชามติถามเอกเรื่องเอกราชปัตตานีเนี่ยมันขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญชัดเจนนะครับแล้วก็ยังอธิบายด้วยกรณีของอาจารย์วรวิทย์บาลูที่เคยเป็นสว.และล่าสุดก็เป็นว่าที่สส.ในเขตหนึ่งก็ไปร่วมงานอาจารย์ก็บอกอาจารย์วรวิทย์ก็เป็นนักการเมืองในเขตนั้นเขตในคุ้งปัตตานีก็เขตเมืองเนาะว่าจัดกิจกรรมในมอปัตตานีก็ไปร่วมไปแสดงมุมมองวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็ตามที่ท่านอธิบายเนี่ยท่านก็พูดเน้นในเรื่องของการกระจายอำนาจและเรื่องการกระจายอำนาจเนี่ยผมว่ามันก็เป็นนโยบายของทุกพรรคการเมืองนะครับในเรื่องของอาจจะเลือกตั้งผู้ว่าซึ่งก้าวไกลเขาก็มีนโยบายตรงนี้ชัดเจนก็ขับเคลื่อนในเรื่องนี้แต่ว่าสิ่งที่อาจารย์วรวิทย์พูดเนี่ยในวันนั้นเนี่ยครับไม่มีอะไรไปสนับสนุนในเรื่องของเรื่องเอกราชเรื่องปัตตานีเรื่องการแบ่งแยกดินแดนนะครับแต่ว่าช่วงที่อาจารย์วรวิทย์อภิปรายเนี่ยมันเป็นช่วงบ่ายครับในขณะที่ช่วงเช้าเนี่ยมันอาจจะเป็นการจัดกิจกรรมเล็กๆของกลุ่มคนอาจจะไม่ถึงร้อยคนด้วยซ้ำแต่ว่ามันมีการแจกไอ้แบบสอบถามเล็กๆเหมือนกันนะครับแล้วในนั้นมันมีเนื้อหาที่มันโยงไปถึงเรื่องของมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเอ้าอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวของขบวนการไม่เป็นร่วมไหมไปร่วมขับเคลื่อนตรงนั้นหรือไม่อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของฝ่ายความมั่นคงเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยครับมาขับเคลื่อนตรงนี้แล้วคนที่มาร่วมขับเคลื่อนก็เป็นนักกิจกรรมที่เคยเคลื่อนไหวในเรื่องของลักษณะอย่างนี้นะครับก็เลยเป็นคำถามตามมายาวแต่เมื่อวานนี้อาจารย์มันน้องก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วบอกจุดยืนของพรรคประชาชาตินะครับก็คือมองว่าเสรีภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แสดงความคิดเห็นได้แต่ว่ามันต้องไม่ไปใช้ในทางที่ผิดต้องเหมาะสมกับกฎหมายนะครับอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายแล้วก็การใช้เนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องไม่เลยเถิดนะครับแล้วจุดยืนของพรรคประชาชาติก็คือสู้เพื่อสันติสุขของประชาชนนะครับอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมแล้วก็เราไม่แบ่งแยกนะครับต้องอยู่ร่วมกันได้หลายเชื้อชาติหลายศาสนาหลายความเชื่อเพื่อสันติสุขของประเทศอันนี้คือจุดยืนของพรรคประชาชาติครับผมว่าอันนี้ก็ต้องแม้ออกมาพูดในสถานการณ์แบบนี้นะครับผมว่ามันก็พอดีทำให้เห็นภาพในเรื่องแบบนี้เพราะว่าต้องบอกว่าในสามจังหวัดประชาชาตินั้นคือพรรคที่มีที่บ้านทางการเมืองที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ชัดเจนนะครับเที่ยวที่แล้วได้6คนจาก11เที่ยวนี้มี13เขตนะครับครับได้มา7เป็นสสเขตนะครับแล้วก็บัญชีรายชื่อ2น่าจะคนหรือ2คนนี่นะครับครับก็ถือว่าเป็นพรรคเล็กแต่ว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยถือว่ามีฐานเสียงที่สำคัญแล้วก็จุดยืนของประชาชาติเนี่ยชัดเจนในเรื่องกัญชาเนาะก็แสดงจุดยืนในเรื่องนี้ว่าถ้ามันเป็นก็ไม่เอาด้วยหรืออย่างเรื่องของเสรีในเรื่องของสุรานะครับที่จะพยายามที่จะกระจายอำนาจให้สามารถผิดตรงด้านได้ก็ขัดกับหลักการศาสนาครับครับ LGBT นะครับก็ไม่ได้หลากหลายทางการพรรคก็ไม่เอาด้วยในส่วนนี้ก็เป็นจุดยืนที่ค่อนข้างแตกต่างจากของก้าวไกลครับในขณะที่เที่ยวที่แล้วเนี่ยครับก้าวไกลไม่ได้เขตเลยนะครับในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปได้ที่ภูเก็ตอันนั้นก็เป็นความขัดแย้งที่ต้องบอกว่าต้องสรุปเรียนในส่วนของพรรคพันธมิตรรวมรัฐบาลเก่านะครับพรรคประชารัฐรวมไทยสร้างชาติหรืออย่างในส่วนของภูมิใจไทยเองนะครับประชาธิปัตย์ครับคือถ้าทางปีนี้รวมกันเนี่ยครับและมียุทธศาสตร์ร่วมกันแบ่งพื้นที่กันนะครับแล้วก็อาจจะประสานประโยชน์กันในฉากตรงนั้นเนี่ย มันก็จะพลิกตรงนั้นโดยเฉพาะเขตหนึ่งนะครับครับเห็นเลยว่าคะแนนของพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยพอรวมกันสองพรรคเนี่ยมันชนะที่ก้าวไกลใช่ชนะขาดเลยก้าวไกลเนี่ยเขาก็ยกสารเขตตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นกลับมาที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก้าวไกลก็พยายามจะขับเคลื่อนในแนวทางในนโยบายนี้แล้วก็ก้าวไกลก็ไม่ได้มีการแกนนำของพรรคหรืออย่างทางคุณพิชัยก็ไม่ได้บอกว่า
ในการทำประชามติลักษณะอย่างนี้แหละมันขัดรัฐธรรมนูญมันทำไม่ได้ครับซึ่งอาจารย์วันนอย้ำครับว่าสิ่งนี้ทำไม่ได้เลยมันขัดกับรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งและจุดยืนพรรคประชาชาติเนี่ยชัดเจนในเรื่องนี้ไม่ได้สนับสนุนในรูปแบบแนวทางลักษณะนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่เห็นแล้วก็ทำให้ช่วยคลี่คลายสถานการณ์แล้วผมก็ทำให้คนส่วนหนึ่งที่มองอาจารย์วันนอในภาพลบเนี่ยก็ได้เข้าใจตรงนี้นะครับวันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นสถานการณ์ล่าสุดในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอาจารย์มันก็ยังพูดถึงเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นฝ่ายความมั่นคงอาจจะมองด้วยความกังวลนั้นก็ว่าไปข้อกฎหมายไปยังถึงตรงไหนนะครับก็ว่าจะฟ้องร้องอะไรก็ว่ากันครับกระบวนการขั้นตอนที่ทีมงานกฎหมายอาจจะโยงไปถึงก้าวไกลหรือไม่เนี่ยวันนี้ยังไม่มีนะครับต้องย้ำว่ายังไม่มีตรงนั้นแต่ว่าเขากำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ถ้าโยงไปถึงและเห็นว่ามันเข้ากับมาตรา49ของรัฐธรรมนูญนะครับที่พบเห็นการกระทำในลักษณะที่อาจจะส่งผลกระทบต่อในเรื่องของการปกครองเนี่ยก็สามารถร้องอัยการสูงสุดซึ่งแนวโน้มแนวทางนี้ผมว่ามีความเป็นไปได้มากที่จะไปในเรื่องของอัยการสูงสุดแล้วก็ไปศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็อาจจะออกมาแล้วก็มีคำสั่งให้หยุดการกระทำในลักษณะนี้นะครับครับก็คือเน้นของการเรียกร้องให้มีการทำประชามติเอกราชปัตตานีที่ทุกฝ่ายบอกตรงกันครับว่ามันทำไม่ได้เพราะนั้นถ้าศาลออกมาแล้วเรียกร้องให้ยุติเนี่ยก็ได้มีโทษทางอาญาแต่ถ้ายังมีการดำเนินการอยู่ผมว่าอันนี้ก็เป็นบทเรียนของขบวนนักศึกษานะครับครั้งนี้ถ้าบอกว่าไม่ได้มีเจตนาเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นแนวร่วมของกระบวนการอย่างแยกดินแดนหรืออย่างนักเคลื่อนไหวกิจกรรมในพื้นที่นะครับอย่างคุณอาเต็กโซโกเนี่ยก็เป็นนักเคลื่อนไหวที่ฝ่ายความมั่นคงเขาก็จับตาดูการเคลื่อนไหวต่อช่วงที่ผ่านมานะครับถ้าไม่มีเจตนาตรงนี้ไม่ไปขับเคลื่อนในเรื่องของแบ่งแยกดินแดนเรียกร้องเอกราชเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ไปถึงตรงนั้นนะครับในส่วนของข้อกฎหมายอันนี้ก็คงยังต้องเป็นสถานการณ์ที่ต้องดูแต่ว่าก้าวไกลจะถูกยื่นยุบพรรคหรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ก็มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะมีการดูว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ยความเห็นของแกนนำพรรคมันเข้าข่ายตรงนี้หรือไม่นะครับเพราะนั้นมันก็จะโยงไปพรบ.พรรคการเมือง 92ที่เรื่องของการเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าถ้าเรียกร้องเอกราชเนี่ยมันชัดเจนนะครับยกเลิกการปกครองในพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็แยกเป็นอะไรเป็นรัฐอิสระอะไรอย่างเนี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันขัดรัฐธรรมนูญแน่นอนแล้วก็อาจจะเสนอไปถึงเรื่องของการยุบพรรคก้าวไกลได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มองข้ามไปหลายช็อตนะครับว่าปัจจุบันเนี้ยมันยังไม่ได้ถึงจุดนั้นมีการรวบรวมข้อมูลกันอยู่ครับฮะเรากลับมาที่สถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็เป็นข่าวพาดหัวและเป็นข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือกกต.ก็ออกมาเตรียมประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสัปดาห์หน้าแล้วก็มีรายงานข่าวมาด้วยว่ามันมีข่าวที่บอกว่ามันมีข่าวที่เหมือนกันหลุดออกมาก่อนแต่ว่ากกต.เองก็จะรับรองผลให้ครบเดินหน้าต่อไปพี่เป๊ปมองไงบ้างครับโอ้นี่ถ้าประกาศ21นี่ถือว่าเร็วขึ้นมามากเลย7-8 วันเลยนะครับครับเพราะ21นี่ก็จะประกาศรับรองน่าจะตัวเลขถ้าถึง 95% เนาะครับก็หลังจากนั้น15วันนะครับนับไปนะครับไม่เกินวันที่6กรกฎาคมครับก็ต้องเรียกประชุมสภานะครับครับแล้วจากนั้นก็เลือกประธานสภาแล้วนับจากตรงนี้ไปเนี่ยที่ไปมองว่าปลายเดือนกรกฎาคมจะเลือกนายกก็ไม่น่าไปถึงตรงนั้นนะครับอาจจะเป็นช่วงกลางเดือนกรกฎาคมครับขั้นตอนก็จะมาเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็คงต้องดูว่าในส่วนของส.ส.ที่ถูกรับรองแล้วเนี่ยนะครับจะมีใครเข้าชื่อกันไหมผมเชื่อว่าน่าจะต้องมีนะเพราะว่าเรื่องการเข้าชื่อกันเพื่อที่จะให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะของคุณพิธานะครับครับในเรื่องของการเป็นสมาชิกส.ส.เนี่ยครับสภาเนี่ยมันจะขัดหรือไม่เพราะว่าไปถือหุ้นนะครับซึ่งในประเด็นนี้กกต.ไม่รับเรื่องไปแล้วประเด็นนี้จบไปแล้วนะครับกกต.ไม่เสนอไปที่ศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องที่ทางนักการเมืองจะส่งไปนักการเมืองส่งไปศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเนี่ยเร็วไหมนะครับหมายว่าการวินิจฉัยนี่จะออกมาก่อนที่จะมีการลงมติเลือกนายกหรือไม่
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะครับเพราะว่าตอนที่คุณธนาธรโดนเนี่ยหลังจากเสนอเรื่องไปจากทางกกต. 1 สัปดาห์ศาลรัฐธรรมนูญก็รับเรื่องแล้วก็ให้คุณธนาธรยุติการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีนี้ก็คงให้คุณพิธายุติการปฏิบัติหน้าที่แต่การเลือกนายกก็คุณพิธาก็ยังเป็นแคนดิเดตได้นะครับก็คือเป็นผู้สมัครลงแข่งตรงนี้ได้แต่คำวินิจฉัยเนี่ยมันน่าจะยาวเพราะนั้นการเลือกนายกเกิดขึ้นก่อนแน่นอนนะครับ uh-huh. อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คงต้องดูกันถ้า21นี้ประกาศก็จะเป็นช่วงกลางเดือนหน้าแล้วครับที่จะ20กว่าๆนะครับเลือกนายกแล้วก็คุณพิธาน่าจะลงแข่งในการชิงนายกเนี่ยได้ค่อนข้างแน่นอน uh-huh. ไม่ถูกตัดสินนะครับเพราะว่าประเด็นที่ถูกให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่นี่มันไม่กระทบในส่วนที่จะลงสมัครแข่งครับเป็นแคนดิเดตนายกนะครับฮะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่น่าจะไปในทิศทางนั้นส่วนเมื่อวานนี้ก็ยังมีประเด็นของทางไอทีวีนะครับท่านฟังคุณว่าครับครับและประเด็นไอทีวีนี่ก็กลายเป็นถึงแม้จะออกแถลงการชี้แจงนะครับแต่ว่ากองเชียร์แต่ละฝ่ายเนี่ยก็มีมุมมองที่ต่างกันแล้วก็เอาประเด็นที่คำแถลงของไอทีวีเนี่ยครับฮะมาโยงมาอธิบายนะครับเพราะว่าในคำแถลงของทีวีเนี่ยผมว่าก็มีเรื่องหัวใจใหญ่ๆก็คือยังไม่เลิกกิจการนะครับประเด็นหนึ่งแล้วไม่เลิกกิจการเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ประกอบกิจการในเรื่องของทีวีในเรื่องของสื่อนะครับในเรื่องของทีวีทางโทรทัศน์เนี่ยครับเหตุผลก็มีการชี้แจงว่าอยู่ระหว่างการฟ้องร้องกับทางสำนักประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วในรายงานเนี่ยก็ยังระบุด้วยว่าผมต้องรอผลคดีออกมาถ้าผลคดีนั้นทางไอทีวีชนะนะครับก็ไปต่อแต่ถ้าไอทีวีไม่ชนะก็คงต้องปรับไปแต่ว่าในแถลงการเมื่อวานนี้ก็ยังมีถ้อยคำนะครับที่ย้ำให้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยยังดำเนินการอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนแทนที่ไอทีวีจะพูดได้ชัดเจนว่าภายใต้วัตถุประสงค์ในเรื่องของสื่อที่จดทะเบียนไว้แต่ว่าก็ไม่ใช้คำว่าสื่อเนาะ uh-huh. เพราะว่าไปจดทะเบียนไว้เนี่ยครับในบันทึกของจดทะเบียนหุ้นเนี่ยก็พูดถึงวัตถุประสงค์ของหุ้นในทีวีอยู่นะครับว่าเป็นเรื่องของสื่อมวลชนทางทีวีเมื่อวานนี้แถลงกันก็ออกมาในลักษณะที่แต่บอกว่าในปัจจุบันเนี่ยได้ยุติการดำเนินกิจการในเรื่องของทีวีเพราะว่าต้องรอผลการพิจารณานะครับของศาลครับอันนี้ก็จะไปเหมือนเคสของคุณธนาธรที่เราคุยกันมาตลอดนะครับประเด็นคุณธนาธรนั้นก็ยืนยันว่าเลิกกิจการไปแล้วพาผู้สื่อข่าวไปดูอาคารสำนักงานมีแต่โต๊ะแล้วก็ไม่ได้ประกอบธุรกิจในเรื่องของสิ่งพิมพ์นิตยสารที่แจกบนการบินนะครับครับคล้ายกันเลยครับคุณวัชรพงศ์ท่านผู้ฟังเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายคนละฉบับครับอันนั้นก็เป็นเรื่องกฎหมายของสื่อสิ่งพิมพ์ในขณะที่ของสื่อทีวีโทรทัศน์เนี่ยก็ต้องไปจดแจ้งไปจดทะเบียนดำเนินการแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มกิจการนะครับเพราะว่าในแถลงการก็ยังตรงนี้เมื่อวานนี้กองเชียร์สองฝ่ายก็หยิบสาระในนี้ครับมาอธิบายฝ่ายที่เห็นว่าเอ๊ะคุณพิธาไม่น่าขัดรัฐธรรมนูญเพราะว่าในเอกสารตรงนี้ก็ระบุชัดเจนว่าได้ยุติในเรื่องของการทำสื่อในปัจจุบันในขณะที่อีกฝ่ายก็มองว่าการที่ไอทีวีบอกว่ายังดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนเนี่ยก็ยืนยันว่ายังเป็นสื่ออยู่เพราะนั้นประเด็นการถือหุ้นเนี่ยไม่ใช่สาระแล้วนะครับเพราะว่าถือหุ้นถือเพียงแต่ว่าหุ้นที่ถือเนี่ยไอทีวีเขาก็ยืนยันว่ายังเป็นหุ้นสื่ออยู่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สรุปจากเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าในแถลงการที่ออกมาถ้าไปอ่านกองเชียร์แต่ละฝ่ายนำเสนอเนี่ยมันก็จะมีมุมมองประมาณนี้ครับครับที่มันอาจจะมีมุมที่มันแตกต่างกันอันนี้เป็นเหมือนโต้วาทีนะครับโต้วาทีหมายความว่าแต่ละด้านเนี่ยก็หยิบเอาเหตุผลแต่ละฝ่ายเนี่ยออกมานำเสนอกันแต่สุดท้ายเนี่ยการพิจารณาวินิจฉัยเนี่ยก็ต้องขึ้นกับศาลที่จะส่งไปอย่างเช่นถ้ามีการร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ต้องศาลมนุษย์ก็จะหยิบจับเอาข้อมูลตรงไหนเนี่ยมาพิจารณาซึ่งอย่างถ้าเทียบกับคุณธนาธรอย่างที่พี่เป๊ปซี่ยกมาทาบก็จะเห็นว่า
เออก็เป็นสื่อความที่ไม่ได้ไปจดยกเลิกที่พรบ.จดแจ้งการพิมพ์ส่วนในแง่ของทีวีเนี่ยมันต่างกันออกไปก็ต้องดูว่าจะหยิบตรงไหนมาพิจารณาทั้งนั้นเถียงกันไปก็เจ็บคอนะแต่รอขั้นตอนต่อไปพี่เป๊ปยังอยู่ในสายไหมครับยังอยู่เพราะตอนแรกที่มองว่าทางคุณพิธาจะไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยเพราะตอนนั้นไปมองในเรื่องท่าศาลนะครับรับคำร้องแล้วก็สั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยของส.ส.เนี่ยมันก็จะลงตรงนั้นไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนแล้วครับว่าไม่มีปัญหาเพราะนั้นสถานการณ์วันนี้นี่คุณพิธานี่เป็นแคนดิเดตนายกในส่วนของพรรคก้าวไกลที่มีเพื่อไทยสนับสนุนแน่นอนนะครับครับแล้วก็การลงมติโหวตเนี่ยก็น่าจะไม่เกินปลายเดือนหน้านะครับช่วงน่าจะเป็นช่วงกลางเดือนถ้ากกต.ประกาศรับรองผลนะครับในวันที่21ในสัปดาห์หน้านะครับอย่างที่ออกมาให้ข่าวเพราะฉะนั้นอันนี้การลงมติก็จะเกิดขึ้นวาระแรกครั้งแรกนะครับดูแล้วยังไงยังมั่นใจนะครับส่วนตัวยังเชื่อว่าไม่น่าได้ถึง64ที่จะทำให้ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งนะครับครับแล้วก็จะต้องมีการลงเลือกนายกในครั้งที่2นะครับซึ่งชั่วโมงที่แล้วเนี่ยก็ฟังอาจารย์พรชัยเนาะครับท่านก็วิเคราะห์แล้วก็ประเด็นที่คุณวาสนาพงษ์ถามถึงเรื่องของทางคุณเศรษฐาเพราะทุกคนเห็นตรงกันนะครับผมว่าถ้าอยู่ๆการลงมติรอบแรกแล้วคุณพิธาไม่ได้เนี่ยครับแล้วพอมาเลือกรอบ2เพื่อไทยไปจับมือกับทางพลังประชารัฐเลยเนี่ยโอ้โหผมว่างานเท่าแน่นอนนะครับทัวลงแน่นอนทัวลงเพราะนั้นสถานการณ์ที่มันน่าจะเกิดขึ้นนะครับครับก่อนที่จะไปจับมือกับพลังประชารัฐเนี่ยคือการลงมติเลือกนายกในรอบที่2ก็ต้องเป็นแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยแน่นอนนะครับจะเป็นองค์อิงหรือเป็นคุณเศรษฐานะครับก็ไม่น่าหลุดทั้งสองคนนี้แล้วถ้าการลงมติยังไม่ผ่านคือเสียงของสว.ผมก็ยังเชื่อว่าสว.64คนก็น่าจะยังไม่โหวตให้เพื่อไทยนะครับที่จะเป็นนายกในรอบ2ตรงนี้แหละครับมันก็จะเป็นความชอบธรรมละของในส่วนของเพื่อไทยแล้วก็ทัวลงอาจจะลงน้อยลงเพราะว่าเมื่อสว.ไม่ลงมติให้ทางเพื่อไทยเป็นนายกนะครับทางเลือกเดิมมันไม่ได้เลยนะแต่พรรคเดิมเนี่ยมันไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องเขย่าใหม่แล้วก็ต้องมาจับกับทั้งปีของพรรครวมรัฐบาลซึ่งอันนี้ขั้นตอนตรงนี้ผมว่ามันน่าจะมีสัก 2-3 อาทิตย์นะหลังจากที่เลือกรอบแรกไปนะครับ รอบ2ก็ต้องเลือกภายใต้กรอบ8พรรคเดิมที่ว่านี่แหละครับแล้วก็น่าจะไม่ได้แล้วก็จากนั้นก็น่าจะต้องเขย่าใหม่ทีนี้ก็ต้องไปดึงพรรคอื่นเข้ามาแล้วถึงตรงนั้นนี่ก็น่าจะต้องเป็นการดึงพลังประชารัฐมาแล้วการต่อรองจะไปยังไงนะครับลุงป้อมจะมาเป็นนายกได้ไหมทางเพื่อไทยจะยอมไหมหรือว่าจะยอมสถานการณ์ตรงนี้จนไปถึงพฤษภาคมปีหน้าเพื่อรัฐบาลผสมชั่วคราวตรงนี้เดินไปถึงพฤษภาปีหน้าแล้ววุฒิก็บทเฉพาะการก็หมดนะครับในเรื่องของการเลือกนายกเนี่ยถึงตรงนั้นก็จับเขย่าอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ดูแล้วมันน่าจะไปในทิศทางนี้นะครับท่านผู้ฟังครับทัวร์จะมากจะน้อยมันก็ขึ้นอยู่เพราะเราเปรียบเทียบเป็นทัวร์มันต้องขึ้นอยู่กับทัวร์ลีดเดอร์พี่เป๊ปครับทัวร์ลีดเดอร์หมายถึงว่าผู้นำทัวร์ ครับ อันนี้เราพูดไปวิเคราะห์เราร่าเริงคือก็ไม่อยากให้เครียดคุณผู้ฟังคือมันไม่มีอะไรต้องเครียดแล้วล่ะเหลือแค่ว่าเราเท่าทันไอ้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องไปเครียดอะไรกับทั้งสิ้นทัวร์ลีดเดอร์หมายความว่าเอาละถ้ามีผู้นำความคิดที่เขาอยากจะกดปุ่มทัวร์ไปทางไหนมันก็ทำได้นะครับจะมากจะน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามคำว่าทัวร์ลงนี่มันก็เป็นภาษาในโลกโซเชียลใช่ใช่ใช่เวลาไปโพสอะไรในโลกโซเชียลเขียนอะไรที่อาจจะเห็นต่างหรือว่าไปสวนหรือคนส่วนใหญ่เห็นแย้งเนี่ยครับครับคนเขียนข้อความเนื้อหาตรงนั้นก็จะมีคนมาถล่มเนาะก็เลยทัวร์ลงใช่ใช่ไม่ก็เอาหน้าข้อความที่เราเขียนเนี่ยไปแปะในหน้าเขาเพื่อไปให้ด่าฟ้องเตียครับครับนั้นก็มาตะลุมบอลนะครับก็เลยเป็นศัพท์ว่าทัวร์ลงก็คือรุมด่าละรุมจวกละนะครับในขณะเดียวกันพี่เป๊ปครับเรามาดูขุมความเป็นไปในแต่ละด้านคือถ้ามองตอนนี้เนี่ยคุณพิธาเองก็ยังเดินสายคือเดินสายไปขอบคุณคนเลือกตั้งเนี่ยแกก็ทำยาวนานทำยาวนานมาและขณะเดียวกันก็มีคนตั้งข้อสังเกตแน่นอนน่ะคนที่มองการเมืองที่เห็นก็อดตั้งข้อสังเกตไม่ได้ว่ามันเป็นการระดมปลุกประชาชนเอาไว้ทั้งมันเกิดเหตุพลิกผันตัวเองไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยกลุ่มประชาชนเหล่านี้ก็จะจ
จะออกมาส่งเสียงดังทีนี้เจ้าตัวก็อธิบายว่าแหมก็อยากไปแก้ปัญหาให้แต่ละท้องที่จริงๆสำหรับการเป็นนายกคนที่30ครับโอ้พี่เป๊ปว่ายังไงฮะเพราะว่าที่คุณพิธาขึ้นเหนือนะครับวันก่อนไปลำปางนะครับแล้วเมื่อวานนี้เขาไปเชียงใหม่ก็ไปขอบคุณประชาชนเพราะว่าผลการเลือกตั้งเชียงใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เหลือเชื่อนะใช่เพราะว่าไม่มีใครประเมินนะครับแม้แต่เพื่อไทยเองนะครับเขามั่นใจเขาประกาศแลนด์สไลด์เนี่ยครับตลอดแล้วภาคเหนือตอนบนผมก็เชื่อว่าเขาน่าจะแลนด์สไลด์ได้เกินกึ่งนึงนะครับเพราะว่าในปี62เนี่ยภาคเหนือตอนบนมี32คนครับครับเพื่อไทยมา24อนาคตใหม่มา5นะครับครั้งก่อนที่แล้วนะครับพลังประชารัฐเนี่ยมา3คือจะเห็นนะครับว่า32เนี่ยเพื่อไทยมี24คือพื้นที่ที่เพื่อไทยเขาแน่นหนามากก็มีภาคเหนือตอนบนนะครับครับ9จังหวัดแล้วก็มีภาคอีสาน20จังหวัดที่เที่ยวที่แล้วนี่เขามาต้องมาโอ้มาเยอะครับเกือบ84หรือไงนะครับจากทั้งหมด113เลยไงเนี่ยครับแล้วก็เที่ยวนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่มันพลิกโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนนี่ครั้งล่าสุด37ที่นะครับ9จังหวัดเนี่ยเพื่อไทยมา17แต่ก้าวไกลครับมา14ครับครับพลังประชารัฐเนี่ยมา5นะครับก็มีพะเยาที่เป็นฐานของผู้ครองธรรมนัสครับแล้วก็มีแม่ฮ่องสอนคนนึงมีเชียงใหม่คนนึงส่วนประชาธิปัตย์นั้นก็ได้มาคนหนึ่งนะครับที่แม่ฮ่องสอนก็จะเห็นนะครับว่าเป็นชัยชนะที่ต้องบอกว่าผมว่าคนทั้งนอกเนี่ยไม่ได้คาดคิดเลยว่าจะชนะกันแบบถล่มทลายอย่างนั้นนะครับโดยเฉพาะที่เชียงใหม่นะครับที่เป็นที่มั่นของพรรคเพื่อไทยเลยครับมี10คนเที่ยวล่าสุดนะครับ9ไกล7ครับเพื่อไทยเหลือ2ครับพลังประชารัฐเนี่ยก็เบียดได้มา1เนาะในขณะที่เชียงรายนะครับมี7ก้าวไกลมา3ครับครับเพื่อไทยนี่ได้4ครับแล้วที่น่าสนใจมากเลยครับคือลำปางลำปางเนี่ยครับเป็นพื้นที่เลือกตั้งของ2ตระกูลใหญ่ครับครับคือจันทรสุรินทร์นะครับพี่พินิจจันทรสุรินทร์ครับแล้วก็อีกท่านนึงก็คือโล่สุนทร2ตระกูลนี้เค้าก็แบ่งพื้นที่กันนะครับครับมี4เขตเค้าแบ่งกันครึ่งนึงเลยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยครับก็เป็นนักการเมืองจาก2ตระกูลนี้ได้เหลือเชื่อครับครั้งที่แล้วนี่คุณพิธิจันทรสุรินทร์ก็ลงนะครับครับลงเนี่ยในเขต4ท้าก้าวไกลเกือบ 20,000 คะแนนนะผู้ฟังคุณพิธิเนี่ยได้ 27,000 ครับก้าวไกลนี่มา 47,000 นะครับครับถือว่าโอ้โหเหลือเชื่อมากฮะในขณะที่เขต3ที่เป็นเขตของลูกชายคุณพิธินะครับครับลูกก็มา 28,000 ทางก้าวไกลนี่มา 41,000 นะครับแล้วก็อีกเขตหนึ่งคือเขตหนึ่งที่เป็นเขตของคุณไพโรจน์โลสุนทรนะครับครับเที่ยวนี้ผมต้องถือว่าโชคดีนะครับไม่ลงเขตไปลงบัญชีรายชื่อฮะแล้วก็เที่ยวนี้เขตหนึ่งครับลูกคุณไพโรจน์ก็สอบตกนะครับครับก้าวไกลมา 51,000 ในส่วนของเพื่อไทยนี่ 34,000 นะครับครับแล้วได้เขต2เขตเดียวคือเพื่อไทยนะครับชนะ 41,000 ก้าวไกลไล่มาที่ 35,000 ครับจะเห็นนะครับว่ากระแสของก้าวไกลโดยเฉพาะในคนรุ่นใหม่คนที่อายุที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็10ต้นๆ นะครับ20กลางๆเนี่ยครับก็เทไปก็ทำให้ก้าวไกลมาถึง14แล้วตอนลงที่ลำปางนะครับคุณเศรษฐ์ไอ้คุณพิธานี่ก็ไปพูดถึงเรื่องแนวทางที่จะทำเรื่องเศรษฐกิจสีขาวเพราะว่ามองว่าที่ลำปางนั้นเพื่อที่จะรองรับสังคมคนสูงวัยนะครับครับแล้วก็เน้นในเรื่องนี้มีการไปปราศัยแล้วก็พูดถึงแนวทางที่จะทำในส่วนของเชียงใหม่ก็พูดถึง PM 2.5 ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วสถานการณ์ PM 2.5 เนี่ยมันจะเลวร้ายทุกปีในช่วงหน้าร้อนนะครับมีนาเมษาพฤษภาที่มันเป็นช่วงที่มีการเผาป่าแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ขึ้นไปติด10อันดับต้นๆ นะครับของพอลิเซนทั่วโลกนะครับที่เป็นดัชนีเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดมายาวนานแต่ว่าอย่างแน่นอนนะครับคุณพิธามาแล้วก็ถ้าพรรครัฐบาลก็คงได้ขับเคลื่อนในส่วนนี้แต่ว่ามาเชียงใหม่เมื่อวานนี้ก็มีการปราศัยเพราะเชียงใหม่เนี่ยก็ชนะถึง7เพื่อไทยเหลือ2ครับในการที่พลังประชารัฐมา1ท่านผู้ฟังลองคิดดูครับเป็นอะไรที่เหลือเชื่อนะครับผมเองนี่ไม่เชื่อเลยว่าภาคเหนือตอนบนเนี่ยก้าวไกลจะเบี่ยงมาได้ขนาดนี้แต่ว่าผลเลือกตั้งออกมานะครับ
เพื่อไทยเองเขาก็ต้องทำการบ้านครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมสถานการณ์ภาคเหนือตอนบนเนี่ยมันพลิกเหลือเชื่อเลยอย่างแต่ว่าพื้นที่ที่ยังเป็นฐานของเพื่อไทยอยู่นะครับครับน่านของหมอชลน่านนะครับครับอย่างว่าที่นั่งไว้ได้ทั้งหมด3ที่อืมแค่นะครับของทางจักรเมืองของทางเพื่อไทยนะครับครับคุณวรวัฒน์เตื้อปัญญาคุณหมอเสรีหมอทศพรเสรีรักษ์อะไรเนี่ยครับก็รักษาที่นั่งได้คือทั้งจังหวัดนะครับครับอุตรดิตถ์ก็ยังได้ทั้งจังหวัดครับในส่วนของลำพูนนั้นก้าวไกลเบียดมาหนึ่งครับส่วนแม่ฮ่องสอนก้าวไกลไม่ได้ก็เป็นประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐเพราะนั้นการที่คุณพิธาลงพื้นที่นะครับในช่วง2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยแล้วลงก็คือก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าการสนับสนุนการกองเชียร์จากก้าวไกลในพื้นที่เพราะว่าตอนช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยผมก็วิเคราะห์ว่าเชียงใหม่เขตเดียวแล้วก็มองเขตหนึ่งเขตเดียวนะเพราะว่าเป็นมอชอนะครั รบเป็นที่ตั้งของมาเชียงใหม่ว่าน่าจะเบียดไม่ได้สักคนหนึ่งอโอ้โหปรากฏว่าเบียดมาเจ็ดนะครับในการที่เชียงรายนั้นเบียดมาสามอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เพื่อไทยก็คงต้องประเมินแล้วครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะในสถานการณ์ตรงนี้ครับคือถ้ามองจากเรียกได้เปิดถ้วยมาแล้วเนี่ยนะครับพอผลมันออกแล้วก็ต้องบอกว่าเออเขาก็คงอย่างที่คุณพิธากลับขึ้นไปเขาก็ยังพูดถึงเพนพอยต์ของคนที่นั่นในแต่ละจุดแต่ละเขตที่แตกต่างกันไปก็เรียกว่าเจ้าตัวก็ทำการบ้านนะครับเขาก็บอกว่าเขาขึ้นมาเพราะว่าเขาทำการบ้านอยากแก้ปัญหาประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นการเรียกเสียงมวลชนไปด้วยพร้อมกันก็แล้วแต่จะมองจากเหลี่ยมไหนมุมไหนนะครับแต่มันทำให้เห็นว่าไอ้การที่เอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นที่ตั้งแล้วก็สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านสื่อสมัยใหม่แน่นอนว่ามันทำให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลแล้วก็คล้อยตามไปได้มันก็เป็นศาสตร์ของการเลือกตั้งแหละพี่เป๊บครับในขณะที่บ้านใหญ่ที่เคยวางใจว่าตัวเองเป็นบ้านใหญ่มาตลอดก็ต้องถือว่าคราวนี้นี่โอ้บ้านแตกสลายขาดพี่แป๊บทำมาอย่างนั้นโอ้ในขณะที่แต่ละพักที่เราก็ไม่ได้พูดถึงกันมากกันนักเอาเราพูดถึงภาคเหนือแล้วหมอวรงค์จริงๆก็มีฐานอยู่ที่ภาคเหนืออยู่ก่อนหน้านี้นะครับแต่รอบนี้ก็ทำเป็นพักไทยพักดีอย่างที่เราทราบก็อยู่พิษณุโลกใช่ไหมก่อนหน้าสมัยประชาธิปัตย์ก็หมอวรงค์เป็นยังไงบ้างครับพี่แป๊บครับก็หมอวรงค์มีคะแนนสสบัญชีรายชื่อก็คงจะเบียดเข้ามาไม่ได้นะครับได้สักก่อนหน้านี้คุณหมอเองเขามีการร้องเรียนนะครับไอ้ที่แล้วก็มีการพิจารณาแต่ว่าพอคำนวณอะไรกันออกมาแล้วเนี่ยก็คงไม่น่าถึงในส่วนของหมอวรงค์แต่ว่าการเคลื่อนไหวก็ยังมีอยู่นะครับหมอวรงค์ก็ยังมี Facebook มีกองเชียร์มีแฟนคลับอยู่แล้วก็ล่าสุดนี่มาโพสต์ข้อความใน Facebook ที่ผมอ่านแล้วก็เออน่าสนใจแล้วก็เป็นประเด็นที่หมอวรงค์ออกมาพูดนะครับซึ่งผมว่ามันก็คนก็อาจจะลืมกันไปแล้วนะครับว่าครั้งนึงศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเคยวินิจฉัยในประเด็นนี้นะครับข้อเรียกร้อง10ข้อของคณะราษฎรเนี่ยแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็ชี้ว่าไอ้ข้อเรียกร้องทั้งหมดเนี่ยครับเบื้องหลังก็คือเป้าหมายไปสู่การด้อยค่าหรือว่าในการที่จะทำลายในส่วนของสถาบันนะครับแล้วก็มีคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับให้ยุติการเคลื่อนไหวลักษณะนี้นะครับ อันนี้คือเหตุการณ์เมื่อปลายปีที่แล้วครับครับวันนี้หมอวรงค์ครับท่านโพสต์ท่านบอกว่าแฮชแท็กนะครับผู้มีอำนาจตื่นได้แล้วทำไมประเทศไทยของเราจึงปล่อยเรื่องสิทธิเสรีภาพมากเสียจนสร้างปัญหาก่อนหน้านี้ก็มีการจัดที่ภาคใต้ถึงขนาดจะทำประชามติแยกเอกราชที่ปัตตานีและมีแผนที่จะไปทำต่อที่ล้านนาล่าสุดก็ปล่อยให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดค่าย YV Reform นะครับทำไมถึงต้องปฏิรูปหมอวรงค์ก็เขียนต่อว่าปฏิรูปอย่างไรที่ทำให้สถาบันกษัตริย์ยืนได้อย่างสง่าที่สำคัญเขารับสมัครเยาวชนไปเข้าค่ายนี้ฟรีทั้งหมดในเวลา3คืน4วันครับระหว่างวันที่6ถึง9กรกฎาคมที่เขาใหญ่ทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยแล้วว่าการปฏิรูปเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองนะครับขอย้ำว่ากิจการแบบนี้ไม่ใช่สิทธิเสรีภาพแต่นี่คือการปลุกปั่นเยาวชนเพื่อนำไปสู่การล้มล้างการปกครองผู้รับผิดชอบกลัวทำอะไรอยู่หรือจะรอให้เกิดสงครามกลางเมืองเสียก่อนซึ่งหมอวรงค์เนี่ยตั้งคำถามในประโยคสุดท้ายนะครับว่าผู้รับผิดชอบนี่มัวทำอะไรอยู่เพราะว่าอันนี้นะครับถ้าย้อนกลับไปในช่วงแรกที่ผมพูดถึงคำวินิจฉัยคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญนะครับเดือนพฤศจิกปีที่แล้วเนี่ยมีการสั่งให้ยุติการกระทำในลักษณะที่บั่นทอนนะครับรวมถึง10ข้อของ
ที่มีการร้องเช่นเรื่องยกเลิกมาตรา6นะครับของรัฐธรรมนูญยกเลิกการรับบริจาคโดยพระราชกุศลยกเลิกพระราชอำนาจและการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะเนี่ยเป็นข้อเรียกร้องที่ทำให้สถานะของสถาบันเนี่ยครับไม่เป็นไปตามประเพณีการปกครองและสารนุนก็เห็นว่าไอ้สิ่งนี้มันทำไม่ได้นะครับแต่หลังจากที่สารนุนวินิจฉัยเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้อาจจะลดน้อยลงไปบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งที่พอวันลงทักท้วงแล้วการจัดกิจกรรม3วัน3คืน4วันโดยที่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายเลยเนี่ยเงินสนับสนุนมาจากส่วนไหนนะครับที่มีการมองยกไปถึงต่างชาตินะครับที่พยายามเคลื่อนไหวที่จะด้อยค่าสถาบันเพราะเห็นว่าสถาบันนี่สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับก็เป็นเสาหลักของสังคมไทยนะครับที่มีมายาวนานเนี่ยเพราะนั้นการจะทำลายประเทศเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็ต้องบั่นทอนหรือว่าทำลายลดความน่าเชื่อถือรวมน้ำใจมีการเคลื่อนไหวอย่างที่เราเห็นกันมาตลอดนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หมอวรงกังวลก็เลยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับครับเผื่อว่าผู้เกี่ยวข้องที่ฟังรายการอยู่เนี่ยจะได้ตื่นสักทีบันทึกใช่ครับเพราะถ้าเคลื่อนไหวลักษณะนี้โดยอ้างว่ามันเป็นเรื่องของการปฏิรูปสถาบันเนี่ยสารรัฐธรรมนูญชี้แล้วครับว่ามันซ่อนเล้นด้วยเงื่อนไขที่นำไปสู่เป้าหมายในเรื่องของการด้อยค่าสถาบันครับครับบางทีเราก็น้อยใจนะพี่เป๊ปเนาะเราเองก็ทำมาหากินเองเนาะหลายคนก็รับเงินในหลวงนะควรจะเดือดร้อนกันบ้างนะเออแล้วเวลาที่ชวนเราไปคุยพอเราพูดขึ้นมาก็รู้สึกว่าแล้วทำไมเราไม่ทำเราเป็นเอกชนตัวเล็กๆโอ้ใครที่มันได้เงินเดือนใครที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ควรจะรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่ก็ควรจะลงมือทำไหมเออแต่ปล่อยว่าคิดว่าควรจะเป็นคนอื่นทำมันไม่ใช่งานวาเลนเทียนะมันไม่ใช่งานอาสาสมัครนะมันเป็นงานที่ต้องมีอำนาจหน้าที่แล้วมีกองกำลังมีหมายถึงว่ามีเงินทุนมีทุนทรัพย์อ่ะที่จะลงมือแก้ไขเหตุการณ์ไปใช่ครับเออมันต้องมีการจัดตั้งองค์กรมีคือมันมีอยู่แล้วอ่ะแต่ตื่นสักทีเถอะอย่าบ่นแต่โทษคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้าติดตามเนี่ยผมว่ามันไม่เกินความสามารถอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทำไมต้องให้อย่างหมอว่าลงมาโพสต์ แล้วเราก็ออกมาคุยนะครับให้ท่านฟังว่าเฮ้ยเพราะถ้าหมอว่าลงไม่เอามาโพสต์เนี่ยครับเราก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ทราบนะครับใช่ครับแล้วหมอว่าลงพูดขึ้นมาครับเราก็ไปดูว่าเออมันเคยมีคำวินิจฉัยของศาลนะครับแล้วก็ตอนที่ศาลสั่งตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง3เนี่ยก็มีคุณอานนท์เนาะแล้วก็มีจัดนอกมีใครเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา49ครับและสั่งการให้ผู้ถูกร้องทั้ง3นะครับรวมทั้งองค์กรเครือข่ายเลิกการกระทำดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยตามมาตรา49วรรค2ครับครับก็หลายๆคนก็อาจจะมี hidden agenda นะครับแต่ว่าขอที่มันมองกันออกนะเดี๋ยวพอบ้านเมืองมันชุลมุนวุ่นวายขึ้นมาแล้วโอ้ยก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันพี่เป๊ปแล้วผมเองก็ไม่รู้จะลงเรือลำไหนเนาะกลัวว่าไปเล่นฟูจีก็แก่แล้ว พี่เป๊ปครับเอาปิดท้ายด้วยพักนี้ดีกว่าฮะรวมไทยสร้างชาติคุณเอกนัทพี่เป๊ปครับไม่ได้พูดถึงเลยว่าหลังจากคือเหมือนจะแพ้จะก็ได้เสียงไปพอสมควรระดับ37อย่างที่เราทราบเนี่ยนะฮะคุณเอกนัทเป็นไงบ้างครับพี่เป๊ปครับปิดท้ายสั้นๆนิดเดียวฮะคุณเอกนัทนี่มาโพสต์ล่าสุดเนาะคาดหวังที่จะทำรวมไทยสร้างชาตินี่ให้เป็นสถาบันทางการเมืองครับครับก็เป็นความคาดหวังที่มองว่ามันจะได้ไปต่อนะครับแต่ว่าสถานการณ์ของรวมไทยสร้างชาติหลังเลือกตั้งเนี่ยผมว่าต้องเคลียร์ปัญหาภายในเนาะแล้วก็เรื่องนึงก็คือคุณเอกนัทความพร้อมศักยภาพนะครับตัวเองนะครับที่จะมาเป็นเลขาพรรคนำพรรคเนี่ยผมว่ามีปัญหาภายในพรรคแล้วเป็นเรื่องที่ในพรรคเนี่ยเขารับรู้อยู่นะครับว่าจะไปในทิศทางใดแล้วในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาที่มาขนาดนี้ก็เพราะความนิยมชมชอบที่มีรวมตัวพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งในการเลือกตั้งครั้งหน้านี่พลเอกประยุทธ์ไม่อยู่แน่นอนครับไปสร้างชาติเนี่ยจะเดินต่ออย่างไรนะครับภายใต้สถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปครับการเป็นสถาบันการเมืองที่จะทำได้อย่างประชาธิปัตย์เนี่ยผมว่ายังห่างไกลยาวนานเลยนะถ้าไปเชื่อสมาชิกที่ปัดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณเอกนัทตั้งความคาดหวังแล้วเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ครับครับผมโอ้นี่มีข่าวว่าเห็นนี่คุณกทม.ที่จะมีการไม่รับรองเนี่ยนะครับเขตเดียวกับคุณวันใช่ไหม
คุณวันอยู่บำรุงไหมที่ไม่รับรองผลไปเขาบอกว่าจะไม่ได้เป็นส.ส.เพราะเขาก็ไม่ได้ไปเลือกตั้งคือที่มีคุณรัชนกใช่ไหมฮะคุณไอ้รัชนกสีนอกอันนี้ก็เป็นคนเดียวในกรุงเทพที่เห็นว่าอาจจะยังมีปัญหาอยู่แบบกองเชียร์กันเยอะนะยืนยันเลยว่าที่แล้วไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ใช่ไหมครับผมเห็นในข่าวอย่างนั้นมานะเนี่ยผมเห็นล่าสุดมาในน่าจะตัวเองโพสต์หรือยังไงไม่ทราบส่งเข้ามาในโทรศัพท์ผมเดี๋ยวผมไปเช็คกันทีนี้เป็นประเด็นนี้ก็เรื่องใหญ่เลยนะครับใช่เพราะว่าประเด็นเรื่องของการทุจริตซื้อไม่น่าเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยผมว่าในเรื่องนั้นไม่น่ามีแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันก็ส่งผลในเรื่องของการลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับใช่ใช่เหมือนกับปลาตายน้ำตื้นนะพี่เป๊ปครับเนาะคุณสมบัติอีกแล้วขอบพระคุณครับพรุ่งนี้เจอกันวันจันทร์เจอกันครับพี่เป๊ปครับสวัสดีเดี๋ยวอยู่กับพี่เป๊ปต่อคุณผู้ฟังต่างประเทศสำคัญมากเพราะว่ายูเครนกำลังใช้อาวุธหนักต้องบอกก่อนว่าเห็นโปรยข่าวแล้วก็ใจเต้นเพราะว่ามีการพูดถึงนิวเคลียร์กันหลายตลบแล้วก็มีการส่งอาวุธที่เหมือนกับนิวเคลียร์เฉพาะจุดหรือนิวเคลียร์ที่มันเบาๆลงอย่างเงี้ยโอ้มันก็มีการพูดถึงและ F-16 ก็ยังพูดถึงเข้มข้นขึ้นเดี๋ยวอยู่กับพี่เป๊ปต่อสั้นสั้นนิดเดียวแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ในยูเครนนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมานะครับก็ถือว่าเป็นอีกสถานการณ์ใหม่นะครับก็คือในส่วนของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนนะครับได้สั่งปฏิบัติการลุกลบครั้งใหม่นะครับตอบโต้เพื่อที่จะยึดพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองไปคืนนะครับซึ่งตอนนี้ทุกวันนี้เราก็เห็นข่าวจากทั้งสองฝั่งเลยนะครับถ้าติดตามทั้งในสำนักข่าวตะวันตกเนี่ยก็จะรายงานความคืบหน้าที่กองทัพยูเครนสามารถลุกคืบในการยึดพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ในเมืองบักมุตนะครับที่เป็นจุดสู้รบแตกหักในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ทางรัสเซียสามารถยึดได้ตอนนี้หลังจากที่ทางเซเลนสกี้ประกาศนะครับในเรื่องของปฏิบัติการทางทหารเพื่อที่จะลุกชิงพื้นที่คืนนะครับบักมุตก็เป็นพื้นที่เป้าหมายอันหนึ่งแล้วก็ในหลายพื้นที่นะครับกระจายไปตลอดแนวหน้านะครับที่เผชิญหน้ากันกับกองทัพรัสเซียก็มีการสู้รบกันดุเดือดในขณะที่สำนักข่าวทาสของทางรัสเซียเองนะครับหรือว่า RT เนี่ยก็ลงภาพนะครับในส่วนของรถถังเลปเปิดของทางที่ทางเยอรมันส่งให้นะครับรวมถึงในเรื่องของยานหุ้นเกราะแบดเล่ที่ว่าทางสหรัฐอเมริกาให้เนี่ยก็เป็นเป้าหมายที่ถูกทำลายแล้วก็ถูกเผาทำลายก็กลายเป็นประเด็นในโลกสื่อสารออนไลน์กันนะครับในโลกโซเชียลในสื่อสำนักข่าวทั้งสองฝั่งเนี่ยครับก็มีการนำเสนอซึ่งทางปูตินก็ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่ากองทัพยูเครนเนี่ยประสบความสูญเสียหายมากกว่าของการรัสเซียที่เป็นฝ่ายตั้งรับนะครับมากถึง10 เท่าแล้วก็มีความเห็นเมื่อวานนี้ครับของรัฐมนตรีกลาโหมในทแลนด์ครับออกมายอมรับครับว่านาโต้เนี่ยครับมีแผนที่จะสนับสนุนยูเครนในการส่ง F-16 ให้นะครับแต่ยังไม่ใช่ในสถานการณ์ตอนนี้ในระยะข้างหน้านะครับมีความเป็นไปได้มากเพราะว่าปัจจุบันนี้นาโต้ก็มีการปรับสมรรถนะของนักบินของทางยูเครนนะครับในการฝึก F-16 นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อาจจะทำให้สถานการณ์เนี่ยมันขยายตัวรุนแรงมากขึ้นหรือไม่ถ้ามีการส่งเครื่องบิน F-16 ให้นะครับเวลาหมดนะครับขอบคุณชอบการติดตาม FM 105ผมเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์สวัสดีครับ